วัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับสำหรับแฟนคลับนะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่เคย อยู่ชมรมนะครับในช่วงนี้ชมรมก็คงปิดตามสถานการณ์โควิดนะครับในส่วนกิจกรรมชมรมบอนไซเจ้าจอมนั้นนะฮะในเรื่องของมิทติ้งนั้นเรายังไม่ก็ปิดไปโดยปริยายนะครับแต่ว่าหลังปีใหม่นะฮะหวังว่าผมเองคงได้บูสต์เข็ม3นะครับ เดือนมกรานะฮะให้หลังปีใหม่สักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะฮะอยู่กลางๆมกราก็คงจะไปอยู่ที่ร้านในช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะก็จะไปนั่งทำไม้นะฮะเพื่อแฟนคลับที่นัดหมายกันไว้นะเอาไม้มาทำนะเดี๋ยวก็ทำให้ฟรีเลยครับแต่ว่าอย่าเอาต้นใหญ่มานะครับเอาต้นเล็กๆมาขนาดนี้พอที่จะได้มานั่งคุยกันนะฮะนั่งปรับทรงกันไปนะปรึกษาหารือกันนะครับเอาไว้พบกันนะครับปีหน้านะฮะปีนี้ก็เดี๋ยวมาดูผมรีวิวนะครับสร้างไม้ไปด้วยกันนะครับผมเองก็สร้างมะขามไว้ค่อนข้างหลายต้นอยู่นะฮะเยอะอยู่นะหลากหลายลีลาทดลองแล้วก็แบ่งปันวิธีการไปค้นพบนะฮะก็แบ่งปันไปนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับเราต้องลองผิดลองถูกข้อสำคัญคือเราต้องกล้าที่จะลงมือทำนะครับเดี๋ยวพาไปดูในรายละเอียดในส่วนของสวนนะครับที่ทำไว้แล้วก็จะมาเน้นที่ต้นนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่าผมมีแนวคิดการสร้างอย่างไรครับผมจะพาไปดูมะขามนะครับที่ผมเรียงไว้วางไว้กับพื้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นไม้เริ่มต้นนะฮะในกลุ่มนี้นี่ครับใส่กระบังไว้บ้างใส่กระถางไว้บ้างนะครับนะฮะเนี่ยแต่ละต้นนะครับก็เลี้ยงไว้แบบนี้นะฮะไม่ได้ทำชั้นให้อลังอเริงการหรอกครับนะครับบิดดัดโค้งงอไว้นะฮะสร้างไว้เป็นระยะไปกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3แล้วแต่นะครับแล้วก็จะนำไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแฟนคลับทุกท่านนะฮะเป็นลำดับต่อไปครับมาดูต้นนี้ผมหมกกระถางไว้ครับตอนกระถางจริงนั่นแหละนะครับพอผมปลูกในกระถางแล้วเขาไม่ค่อยโตนะกะจะทำบอนไซมะขามจิ๋วๆนะครับปรากฏว่าไม่ได้ผลครับนะมาดูก่อนนะครับภาชนะนะครับสำคัญยิ่งอันนี้ภาชนะเล็กไปนะครับการที่จะเลี้ยงไม้บอนไซให้เจริญเติบโตได้ดีนั้นจะต้องเป็นภาชนะที่ใหญ่พอสมควรนะครับสามารถที่บรรจุวัสดุปลูกให้ได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมเอาดินออกก่อนนะครับจะเอาดินออกก่อนนะครับในนี้มันจะเป็นกระถางแบนกระถางพลาสติกนะครับกระถางพลาสติกแบนนะครับพอผมหมกแล้วเนี่ยรากก็จะออกมาจากข้างบนกระถางเนี่ยแล้วมันก็สามารถทำให้ไม้เจริญเติบโตได้นะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยฮะเป็นกระถางในลักษณะนี้นะกระถางแบนเลยรากก็จะออกด้านบนนี่แหละครับนะฮะไม้ก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นกะละมังแบบนี้ครับนะผมก็แนะนำท่านว่าให้ใช้ภาชนะที่มันใหญ่นะครับสามารถบรรจุธาตุอาหารได้นะครับเยอะๆนะอย่างนี้ฮะได้เลยพอได้ครับถ้าใหญ่เลยดีไม่ดีครับแต่ไม้เราเยอะแล้วก็หาวัสดุไม่หากะละมังไม่ได้นะครับไม่ครบทีนี้ไม้ลักษณะต้นนี้นะท่านดูนะครับเดี๋ยวให้ดูทรงไม้ก่อนนะครับทรงไม้ต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมสร้างไว้ในลักษณะเป็นไม้ที่ไม่ได้จัดรากนะครับเป็นรากธรรมชาติเราชำไว้แล้วก็เอาขึ้นมาเปลี่ยนกระย้ายกระถางลักษณะเขาก็จะเป็นธรรมชาติเลยครับบิดเยี่ยวแล้วก็มาตัดหดนะครับตัดทดตั้งนี้แล้วก็ตั้งยอดขึ้นมานะครับอันนี้ตั้งยอดนะครับกิ่งนี้เนี่ยตั้งใจจะทำเป็นกิ่งหนึ่ง
ผมเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับการสร้างทรงตกกระถางกับไม้ทรงต้นเกี่ยวเนี่ยคล้ายๆกันนะขึ้นมาต้องทดเลยนะหรือจะหาไม้งามก็ได้งามในสถานนี้นะครับนะท่านจะตัดทดแล้วก็กิ่งหนึ่งก็คือกิ่งตกนั่นเองนะครับนี่กิ่ง2ตั้งยอดกิ่ง3นะฮะกิ่ง4กิ่ง5ยอดก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแต่สร้างให้สมดุลนะฮะอันนี้หางยาวมากเราก็สร้างยอดใหญ่นะครับต้นนี้นะฮะเวลาจะขึ้นต้นนะขึ้นทรงต้นจะเป็นทรงต้นเอี้ยวนะหรือจะเป็นทรงตกกระถางก็คือทดตรงนี้เหมือนกันนะครับและสร้างกิ่งนี้กิ่งในแนวนอนนี้นะฮะในแนวตกหรือกิ่งหนึ่งเนี่ยโตช้าเพราะว่าเขาอยู่ในแนวนอนนะผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการใหม่เลยครับนะไม้ทุกต้นนะครับผมเปลี่ยนวิธีการโดยผมจะสร้างกิ่งหนึ่งก่อนครับเนี่ยฮะหรือจะกิ่งหนึ่งถ้าจะตกกระถางมันลีลามันแบบนี้มันสวยมากครับเห็นไหมเนี่ยรากของเขารากธรรมชาติเนี่ยนะฮะให้เป็นธรรมชาติเนี่ยผมจะจับเอียงลงอย่างนี้ครับนะฮะถ้าเป็นตกกระถางก็คือตกไปเลยอันนี้ก็ตั้งเป็นยอดนะครับแต่ถ้าจะเป็นทรงต้นเอี้ยวเราก็กลับมาด้านนี้ฮะสร้างกิ่งหนึ่งรายละเอียดตั้งยอดขึ้นไปสร้างกิ่งสองเนี่ยรายละเอียดเห็นไหมมันตาสลับนะเราไม่จำเป็นต้องทดทุกกิ่งนะเราทดแล้วถ้ามันได้แล้วก็เข้าลวดเลยนะครับอย่างเงี้ยนะฮะได้เลยรายละเอียดในส่วนของรายละเอียดนะครับส่วนกิ่งนี้นะครับมันจะไม่โตครับเพราะว่ามันอยู่ในแนวราบในแนวนอนในแนวตกเพราะนั้นผมจะหงายแบบนี้ทั้งหมดเลยไม้ผมนะฮะผมจะแนะนำให้หงายอย่างเงี้ยสร้างทรงต้นเอี้ยวหรือทรงตกกระถางก็ตามเดี๋ยวมาดูกันครับเนี่ยฮะจะให้อยู่ในแนวนี้เพื่อที่สร้างกิ่งนี้ก่อนกิ่งอื่นเนี่ยเขาจะไม่โตแล้วครับถ้ามีกิ่งใดกิ่งหนึ่งที่มันโตกว่าเพื่อนเราต้องเบรกเขาคือตัดเขานะครับนะฮะเอามาดูกันครับต้นนี้ผมจะใส่ดินลงไปดินผมผสมแล้วนะครับผสมขี้วัวครับเนี่ยขี้วัวยังเป็นก้อนอยู่เลยครับเราจะปลูกในกระถางก็ได้ครับกระถางเล็กนะครับก่อนนะหลังจากนั้นขยายกระถางสำหรับต้นนี้นะครับผมก็ปลูกในกระถางเล็กมานานแล้วนานแสนนานแล้วครับ 2-3 ปีแล้วมันก็ไม่โตครับก็เลยใช้วิธีการแบบนี้แหละครับนะเปลี่ยนดินเปลี่ยนภาชนะนะครับแล้วก็ผมจะจำกัดรากเขาไว้ในกระถางนี้นะครับจำกัดไว้เลยพอสร้างฟอร์มเสร็จก็จะยกกระถางนี้ออกมาเลยนะครับนะฮะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งแต่ในเบื้องต้นนี้นะครับผมจะเอากิ่งหนึ่งก่อนนะเอากิ่งแรกก่อนนะฮะจะเป็นตกหรือเป็นเอี้ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้ดูด้านบนนี่ครับเนี่ยยังให้แนวกระโดงขึ้นเลยนะครับแนวกระโดงขึ้นแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็เลี้ยงกิ่งนี้ก่อนในส่วนของกิ่งนี้นะฮะกิ่ง1กิ่ง2ตั้งยอดมานะครับรู้สึกว่าผมจะต้องเบรกเขาไว้นะครับยังไม่ให้โตนะครับผมก็จะใช้วิธีแบบนี้หมดเลยพอเลี้ยงกิ่ง1ได้แล้วนะครับเราก็บิดเอี้ยวนะครับพอเลี้ยงกิ่งหนึ่งได้แล้วเนี่ยเราค่อยไปสร้างในส่วนของกิ่งยอดถ้าเป็นตกกระถางแต่ถ้าเป็นทรงต้นเอี้ยวสร้างกิ่งหนึ่งได้แล้วก็ค่อยไปสร้างกิ่งที่สองนะฮะตั้งยอดขึ้นสร้างกิ่งที่สองเป็นลำดับต่อไปแบบนี้นะมะขามก็เจริญเติบโตกำลังดีครับแต่ถ้าลงดินนั้นก็โตเร็วเกินไปก็ไม่ไหวอีกครับนะตามไปดูไม่หมดไม่ทั่วถึงนะครับเนี่ยรากเขาเนี่ยฮะออกมาหมดเลยเราจะใส่กระถางจำกัดแค่ไหนก็ตามนะเรากลบอย่างนี้เลยรากเขาออกมานะครับเวลาลดน้ำก็ได้ความชุ่มชื้นอยู่นานคงทนนะธาตุอาหารก็อุดมสมบูรณ์บริบูรณ์เหมาะในการที่เขาจะนำไปใช้ได้นะครับเลี้ยงได้นะเนี่ยอย่างนี้ครับผสมให้ได้ที่นะฮะเขาจะไม่แน่นไม่ใช้ดินเราจะไม่ใช้ดินเป็นถุงละ10 บาท 20 บาทเลยนะครับเรามาผสมใหม่เลยนะครับ
แล้วถ้ามันยุบตัวเมื่อไหร่เราก็จะรู้มันจะธาตุอาหารมันจะหมดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะวันนี้สำหรับเน้นเลยนะครับสร้างต้นนี้สร้างกิ่งนี้เพื่อที่จะทำทรงตกถางหรือทรงต้นเอี้ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ผมจะทำเป็นทรงตกถางเพราะมันเกิดลีลานะครับมันจะเกิดเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาสวยงามพอเราทำตกมันจะสวยมากเลยตรงโคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในส่วนของการสร้างไม้นะครับสร้างกิ่งหนึ่งในลักษณะที่เราต้องทดไม้นั่นเองนะครับผมจะสรุปอย่างนี้นะฮะเวลาเราสร้างที่จะเป็นทรงต้นเอี้ยวนะครับเอี้ยวไปเอี้ยวมาหรือจะเป็นทรงตกกระถางนะฮะเราได้ตอมาเราก็ตัดทดเลยนะครับเพื่อที่สร้างกิ่งตกนะครับหรือสร้างกิ่งหนึ่งทีนี้ในส่วนของกิ่งหนึ่งหรือกิ่งตกเนี้ยถ้าในแนวดิ่งในแนวที่จะขนานในแนวที่จะตกลงไปเนี่ยเขาจะไม่โตไม้เพราะว่าไม้เขาจะโตกระดงไปในอากาศนะครับเขาจับหงายขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะฮะจับหงายขึ้นซะเลยนะครับหงายขึ้นแล้วก็สร้างท่านจะทดหรือไม่ทดก็แล้วแต่ทดแล้วมันแตกได้สัดส่วนไม่ต้องทดอีกก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าทดทุกข้อต้องบำรุงรักษาให้ดีเพื่อให้เขาแทงกิ่งแตกกิ่งออกมาให้ทันนะครับแล้วก็สร้างเป็นดับไปพอได้สักกิ่งซ้ายขวาซ้ายขวา4กิ่งนะฮะกิ่งที่5ยอดก็ตัดทดนะอาจจะอยู่ตกประมาณนี้นะครับพอได้ทรงตกกระถางแล้วท่านไปสร้างยอดทีหลังนะครับแล้วจะง่ายครับตัวนี้มันก็จะคงอยู่ของมันนะฮะเราก็สามารถที่ดูแลรักษาไม่ให้เขาทิ้งกิ่งนะครับก็จะได้ไม้ที่สวยงามนะครับมะขามใจเย็นๆนะครับไม้บอนไซสร้างเป็นเวลา10ปีแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านฮะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสวัสดีครับทุกท่านครับ